สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องของบทสัมภาษณ์ของโอเลกุนาโซชานะครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องก็คือเรื่องของตำแหน่งผู้จัดการทีมหรือว่าเรื่องของตัวเต็งการที่จะเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูต่อจากโอเล่ก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้กระแสร้อนแรงมากนะมากันที่เรื่องแรกกันก่อนนะครับโอเลกุนาโซชาเนี่ยก็ได้มีการเปิดใจครั้งแรกครับหลังจากที่มีการแยกทางกับทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ภาพรวมอย่างไรกันบ้างนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าผมเนี่ยจะใช้เวลากับครอบครัวสักพักหนึ่งครับมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดนะฮะหลังจากที่มีเรื่องราวของเชื้อไวรัสโควิด -19 เข้ามาเล่นงานนะครับซึ่งที่นอร์เวย์เนี่ยเปิดกว้างแล้วนะครับแต่ว่าที่อังกฤษเนี่ยยังเข้มงวดอยู่ครอบครัวของผมเนี่ยกลับไปที่นอร์เวย์เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ลูกคนเล็กของผมเนี่ยก็รักที่นั่นด้วยดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยจึงต้องห่างกันถึงตอนนี้ผมจะได้ใช้เวลากับพวกเขาแล้วนะครับนะจากนั้นเนี่ยผมจะดูทีมอย่างแน่นอนครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้เห็นผู้จัดการทีมคนใหม่ย้ายเข้ามาแล้วผมเนี่ยต้องการสนับสนุนเขานะครับผมอยากให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จหวังว่าผมเนี่ยได้มีการวางรากฐานเอาไว้สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าผมรู้ดีถึงสิ่งที่ผมทำลงไปก่อนหน้านั้นนะครับผมเนี่ยมั่นใจ 100% ครับต่อการสร้างบรรยากาศในฟุตบอลนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมทำได้ดีแล้วก็ผมเนี่ยน่าจะกลับมาทำงานอีกครั้งในอนาคตอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่โอเล่ก็ได้มีการพูดหรือว่าเปิดใจนะครับหลังจากที่มีการแยกทางกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งในกระแสโซเชียลเนี่ยก็อย่างที่บอกกันไปครับเนี่ยฮะสังคมออนไลน์เนี่ยก็ได้มีการโพสต์ขอบคุณโอเล่กุนาโซชาเยอะมากๆนะครับนะเต็มไปหมดเลยมีอันเดเอร่าด้วยนะก็เยอะมากๆนะครับทั้งเดวิดดีเคียร์นักเตะทุกคนแหละครับก็มีการโพสต์ขอบคุณมีการโพสต์อวยพรขอให้ทางโอเลกุนาโซชาเนี่ยโชคดีกับเส้นทางข้างหน้านะส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็เกี่ยวโยงกันกับเรื่องของโอเล่นี่แหละก็คือเรื่องของการแยกทางโอเลกุนาโซชากับสโมสรแมนยูเนี่ยมันมีความแตกต่างจากกุนซืออื่นนะครับโอเล่เนี่ยก็เดินทางมาที่คาริงตันในวันถัดมาเลยนะครับแล้วก็ได้มีการพูดกับเอ็ดวูดเวิร์ดนะครับแล้วก็หาคำตอบได้ทันทีซึ่งมันไม่มีรอยแตกร้าวหรือว่ามีการด่าทอกันหรือว่ามีการแบบจบกันไม่สวยนะครับมันแตกต่างจากในยุคของลุยฟานเกาโชเซ่เมนโยที่ก่อนจะไปก็มีการให้สัมภาษณ์นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการให้สัมภาษณ์แบบถึงบอร์ดของแมนยูนะครับแต่ว่าโอเล่เนี่ยคืออำลาก็อำลาทั้งสองฝ่ายจบกันด้วยดีนะจบกันดีกว่าตอนเดวิดมอยหรือฟานกาวหรือว่าโชเซ่มินโยนั่นเองนะครับนะนี่คือเรื่องราวทำลายที่มีการแยกทางกันนะฮะแล้วก็ในฝั่งของแมนยูเนี่ยเทเลกราฟเนี่ยก็บอกว่าแมนยูเนี่ยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลังบ้านเนี่ยนะครับก็คือพวกทีมงานเนี่ยคือตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงมาเยอะแล้วนะครับในยุค ของโอเล่แตกต่างจากยุค ก่อนๆนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก่อนหน้านั้นทั้งเรื่องของนักวิเคราะห์ทั้งดาร์เรนเฟเชอร์เข้ามาทำหน้าที่ทางด้านเทคนิคนะครับจอห์นเมอร์เทอร์นะครับจอห์นเมอร์ทับเนี่ยแหละก็เข้ามาเป็นไดเรคเตอร์ออฟฟุตบอลมีการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นนะครับนักวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเข้ามาก็เลยทำให้ทางสโมสรคิดว่าการแยกทางกับโอเล่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะมีช่องว่างเรื่องของเกี่ยวกับผลเสียเยอะสักเท่าไหร่เพราะว่ามีการวางรากฐานเนี่ยที่ดีอยู่แล้วนะครับนะต่อมานะครับเทเลกราฟก็ได้มีการยิงไปในเรื่องของอีกหนึ่งกุนซือที่น่าสนใจก็คือรูเบนอาเมริมนะครับโค้ชวัย36ปีนะครับก็อายุยังน้อยอยู่เลยนะครับของ Sporting Lisbon นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกุนซือที่ว่ากันว่าอยู่ในตัวเลือกของแมนยูด้วยนะครับร่วมกับยอร์แรนโรเบเตกีของเซเวียนะครับแล้วก็มีพวกโรรองบองแล้วก็อีกหลายคนเลยนะฮะซึ่งเป็นกุนซืออายุน้อยไฟแรงนะครับนะแล้วก็ยุคใหม่อ่ะแหละพูดกันง่ายๆครับวัย36ปีเท่านั้นนะครับนะก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าก็ยังอยู่แบบไม่ใช่แบบเป็นตัวเต็งนะเป็นหนึ่งในตัวเลือกเฉยๆที่แมนยูอาจจะเก็บไว้พิจารณานะครับ
แล้วก็ว่ากันว่าเรื่องของการมองหาผู้จัดการทีมชั่วคราวเนี่ยนะครับจริงๆหลังจากที่ปลดแล้วเนี่ยบอร์ดแมนยูเนี่ยก็มีการเร่งมองหาผู้จัดการทีมชั่วคราวทันทีนะครับนะผู้จัดการทีมขัดตาทับนั่นแหละนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกลุ่มผู้จัดการทีมที่พอมีฝีมือแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับแมนยูเนี่ยมันมีน้อยครับมันมีน้อยมากๆก็เลยทำให้เราได้เห็นไมเคิลคาริกเนี่ยต้องมาคุมทัพแทนที่โอเล่ไปก่อนในช่วงนี้นะครับนะแล้วก็จะว่าไปแล้วเนี่ยหลังจากเนี้ยถ้าเกิดมันหาไปได้จริงๆต้องรอจนจบซีซั่นเนี่ยทางบอร์ดของแมนยูเนี่ยก็หวังว่าคาริกแล้วก็ทีมงานโค้ชที่เหลืออยู่เนี่ยจะสามารถเข็นทีมต่อไปได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์อะไรแต่ว่าขอให้อยู่ในอันดับที่โอเคหน่อยนะครับนะในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปนะก็เรื่องของการมองหาผู้จัดการทีมถาวรก็คอยว่ากันอีกรอบหนึ่งหลังจากจบซีซั่นนั่นเองนะครับทีนี้พอพูดถึงไมเคิลคาริกเนี่ยมันก็มีกระแสแหละนะครับว่ามันจะซ้ำรอยกับโอเล่ไหมนะครับเพราะว่าโอเล่เนี่ยเคยให้สัญญาคุมทัพชั่วคราวแต่ว่าโอเล่ทำผลงานได้ดีแล้วก็ดันไปทำสัญญาแบบถาวรกับทางโอเล่ทั้งที่ในช่วงเวลานั้นน่ะแมนยูก็มีตัวเลือกกุนซือระดับท็อปมากมายแต่ว่ากลับเลือกโอเล่แทนซึ่งถ้าเกิดคาริกเป็นแบบนั้นล่ะมันจะพลาดกุนซือชั้นดีไปอีกหรือเปล่านะครับซึ่งแฟนผีเนี่ยก็เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็เอาง่ายๆครับถ้าเกิดในอนาคตอยากให้คาริกคุมเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาเพราะว่าคาริกเนี่ยเรื่องของการคุมทัพเนี่ยเขายังไม่ได้แบบรับหน้าที่แบบเต็มตัวมาก่อนนะฮะแต่ว่าประสบการณ์การร่วมงานเนี่ยก็มีตั้งแต่ป๋าเลยครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนมาณปัจจุบันมาเป็นผู้ช่วยของทางโอเล่ในฐานะนักเตะก็ประสบการณ์มากมายอยู่แล้วทั้งทีมชาติทั้งในสโมสรถ้วยรางวัลไม่ต้องพูดถึงนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากให้คาริกเนี่ยคุมทัพในอนาคตเนี่ยเราก็อย่าพึ่งนะครับเราวางรากฐานไปก่อนก็คือเอากุนซือที่ชัดเจนเอากุนซือที่มีประสบการณ์ที่มองว่าคนนี้ใช่แล้วก็สามารถปรับทัพแมนยูได้แบบรวดเร็วแล้วก็พาทีมกลับมาได้โดยเร็วที่สุดในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนนะครับหาของดีมาก่อนกุนซือชั้นดีระดับท็อปมาก่อนคนหนึ่งเพื่อเอาความสำเร็จก่อนแล้วในขณะนั้นเนี่ยก็เอาไมเคิลคาริกนี่แหละเป็นทีมงานชุดใหญ่ด้วยนะครับเป็นผู้ช่วยโค้ชคนนั้นหรือพูดง่ายถ้าเกิดเราได้พอสอย่างเงี้ยนะครับปอร์ติโน่ที่แมนยูอยากได้หรือว่าซีดานก็เอาคาริกนี่แหละเป็นผู้ช่วยต่อไปนะครับเพื่อเรียนรู้งานต่อไปนะครับแล้วพอโค้ชตัวท็อปอย่างเช่นซีดานไปเนี่ยคาริกก็เข้ามาทดแทนก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่แฟนผีเนี่ยก็กลัวเรื่องของไมเคิลคาริกนี่แหละนะเพราะว่าประสบการณ์การคุมทัพก็อย่างที่ว่ากันไปครับมันไม่มีอะไรชัดเจนเลยนะครับไม่ได้แบบผ่านการคุมทัพมาก่อนแถมทั้งเรื่องของสไตล์การคุมทีมเนี่ยเราได้เห็นไมเคิลคาริกอยู่แล้วอะเวลานั่งข้างสนามเนี่ยก็ไม่ค่อยลุกออกมานะครับเป็นสายแบบว่าไม่ใช่สายวาร์กเหมือนกับเจอกึ่งครอปที่มากระตุ้นข้างสนามนะครับหรือว่าเป๊ปหรือว่าทูเคิลนะถ้าเทียบกับทีมใหญ่ๆนะนะครับคาริกก็จะแบบสไตล์แบบนั่งวิเคราะห์มากกว่าข้างสนามมากกว่านะครับไม่ใช่แบบเรื่องที่จะมีปากมีเสียงซึ่งในตอนที่เขาเป็นนักเตะ ก็สไตล์นั้นอยู่แล้วนะครับซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่กำลังอธิบายถึงนะครับว่าเรื่องของไมเคิลคาริกเนี่ยประสบการณ์การเป็นนักเตะเนี่ยดีนะฮะแต่ว่าในฐานะโค้ชเนี่ยผมยังมองว่าต้องเรียนรู้อีกเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะคุมได้ดีหลังจากนี้แต่สุดท้ายก็ต้องหากุนซือที่ดีกว่านี้เข้ามานะครับที่มีประสบการณ์ที่เป็นตัวท็อปกว่านี้เข้ามาก่อนนะครับคาริกก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นโค้ชชุดใหญ่เหมือนเดิมอย่าเพิ่งลองแบบนี้เลยดีกว่าเพราะว่าแมนยูเองก็เคยมีประสบการณ์มาก่อนนะโอเคประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องราวอื่นกันบ้างนะครับเรื่องราวอื่นเนี่ยก็เป็นในเรื่องของเอริก เทนฮากอย่างนี้นะครับสรุปกันง่ายๆนะครับเอริก เทนฮากออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าเขาไม่สนใจข่าวที่ตัวเองเนี่ยเป็นตัวเต็งที่จะรับงานคุมทีมแมนเชสเตอร์เด็กนะครับแล้วก็จะตัวขอโฟกัสแค่ต้นสังกัดณปัจจุบันก็คืออาแจกต่อไปนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งกุนซือที่สยบข่าวลือการย้ายมาคุมทีมแมนยูในช่วงนี้นะครับส่วนซีดานนะครับเหตุผล2ปัจจัยหลักที่ทำไมซีดานถึงเลือกปัดแมนยูตามกระแสข่าวของสื่อสเปนนะจะเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นกระแสข่าวก็สิบแหละบอกว่า2ปัจจัยหลักก็คือเรื่องที่1ก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยของซีดานยังไม่แข็งพอนะครับทำให้เจ้าตัวก็ไม่อยากมารับงานคุมทีมที่อังกฤษแล้วก็ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับนะคือภาษาเป็นสิ่งสำคัญมากในการสื่อสารเราทราบกันดีครับนะซึ่งซีดานยังไม่แข็งแกร่งเรื่องของภาษาอังกฤษนะฮะเขาก็เลยบอกปัดไปก่อน2ก็คือภรรยานะครับภรรยาเนี่ยก็ไม่ชอบชีวิต
หรือว่าการเป็นอยู่ในประเทศอังกฤษหรือว่าในเมืองแมนเชสเตอร์นั่นเองนะครับไม่ต้องการอาศัยอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์นะฮะแล้วก็3เนี่ยผมเลือกให้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของที่เราได้ยินกันบ่อยก็คือซีดานเนี่ยรองานทีมชาติฝรั่งเศสนะครับก็เลยทำให้บอกปัดไปนะส่วนในเรื่องของโรดองบองกันบ้างนะครับเหตุผลว่าทำไมโรดองบองเนี่ยถึงมีเรื่องของรายชื่อผุดขึ้นมาว่าจะมาเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปของแมนยูนะครับหนึ่งเลยโรดองบองเนี่ยเคยเล่นให้กับแมนยูมาก่อนก็รู้จักแมนยูอยู่แล้วนะครับแถมทั้งเรื่องของประสบการณ์เนี่ยในเวทียุโรปก็มีมาก่อนนะครับคุมทัพใหญ่ๆมาก่อนเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจแล้วก็ที่สำคัญก็คือเจ้าตัวเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบอร์ดหรือว่าคนใหญ่คนโตที่สโมสรอีกด้วยเพราะฉะนั้นมันเชื่อมโยงกันนี่คือรายงานจากดีอินดิเพนเดนต์นะครับเกี่ยวกับเหตุผลว่าทำไมโรงรองถึงมีรายชื่อติดมาด้วยนะส่วนในรายของพรอสเนี่ยนะครับพรอสเนี่ยจากเดอะไทม์บอกว่าพรอสเนี่ยสนใจคุมแมนยูจริงครับถึงแม้ว่าจะติดภารกิจกับทางเบชเชแต่ว่าต้องรอจบซีซั่นก่อนถึงพอสจะยอมคุยด้วยนะครับคือเขาขอโฟกัสเกี่ยวกับต้นสังกัดในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะสนใจเนี่ยอยากมาแล้วแต่ว่าหน้าที่ตรงเนี้ยคือมันต้องจัดการกับเบชเชให้ได้ก่อนเสร็จภารกิจกับเบชเชได้ก่อนนะครับแต่ว่าก็มีการพูดคุยเบื้องต้นกันเอาไว้แล้วว่ากันแบบนี้นะตามรายงานกันออกมานะครับส่วนในรายของเอลิเก้จริงๆแล้วคือเมื่อเช้าก็มีการยืนยันเรื่องนี้ไปแล้วเอลิเก้ยืนยันเองนะครับก็ไปเผยแล้วแหละว่าไม่อยากพูดถึงซึ่งโรมาโน่ก็ยืนยันอีกเสียงหนึ่งนะครับว่าหลุยเอลิเก้มีความสุขดีกับการคุมทัพทีมชาติสเปนแล้วก็ไม่มีแผนที่จะอำลาทีมในตอนนี้อีกด้วยนะครับก็จบกันไปอีกหนึ่งรายนะสำหรับหลุยเอลิเก้ส่วนเบรนดอนโรเจอร์นะครับโรเจอร์เนี่ยก็ติดภารกิจกับทางเลสเตอร์เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดแมนยูไปโน้มน้าวมาได้เนี่ยแมนยูอาจจะต้องจ่ายค่าชดเชยจำนวน8ล้านปอนด์ก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับในการดึงโรเจอร์มาจากเลสเตอร์ซิตี้นะส่วนอีกหนึ่งความคิดเห็นก็คือโซเคมเบลนะครับตำนานประการหลังทีมชาติอังกฤษก็ออกมาแนะนำว่าให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีการแต่งตั้งสตีฟบูธครับเข้ามารับตำแหน่งจนจบซีซั่นหรือว่าเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวนะครับแต่กระแสแฟนบอลเนี่ยไม่เห็นด้วยอย่างแรงครับเกือบ 100% มั้งที่มองว่าไม่เห็นด้วยกับสตีฟบูธนะครับถึงแม้ว่าสตีฟบูธจะเป็นอดีตนักเตะของแมนยูก็ตามแต่ว่าคือภาพรวมก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าบูธเนี่ยทำทีมอย่างไรเราก็ทราบกันดีถูกไหมครับนะแล้วก็ปิดท้ายกันนะครับเรื่องของดินสันคาวานี่นะครับตามรายงานออกมาล่าสุดนะครับจากเดอะมิลเลอร์บอกว่าบาร์เซโลน่าถึงกับที่ยอมทุ่มเงินราว5ล้านปอนด์ครับเตรียมทุ่มเงิน5ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเดนสันคาวานี่กองหน้าของแมนยูในช่วงมกราคมนี้ฮะนะก็อาจจะมีขีดจำกัดเรื่องของเม็ดเงินหน่อยสำหรับบาร์ซ่าก็อาจจะทุ่มได้เท่านี้หรืออาจจะยืมตัวไปใช้งานก่อนนะครับถ้าเกิดแมนยูไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยแบบการันตีโอกาสให้ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือบาร์ซ่าต้องการกองหน้าตัวเป้านั่นแหละแล้วก็อินเตอร์มิลานก็สนใจแข้งรายนี้อีกด้วยนะครับในช่วงมกราคมนี้นะฮะโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เอามาพูดถึงเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ